ตอนนี้เราก็จะนำท่านเข้าสู่งานสอนเลยนะครับซึ่งอย่างที่เคยบอกว่าซอฟต์แวร์มี3กลุ่มคือกลุ่มที่ฟรี 100% กลุ่มที่กึ่งฟรีและไม่ฟรีนะครับมีทั้งเวอร์ชันฟรีและไม่ฟรีอยู่ที่ท่านจะโหลดเวอร์ชันใดมาใช้พอใจเขาไหมถ้าพอใช้ไปแล้วทั้งง่ายและพอใจและมีฟีเจอร์มีเครื่องมือมากเหมาะสมกับงานของท่านท่านก็ซื้อมาใช้งานนะครับกับกลุ่มที่3เนี่ยซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ระดับท็อปของโลกนะครับเป็นกลุ่มที่ไม่ฟรี 100% นะครับต้องสั่งซื้อหรือเช่าเขามาใช้ตามนโยบายของแต่ละบริษัทนะครับกลุ่มที่ฟรีเนี่ยผมจะเลือกเอาตัวที่ชื่อว่าช็อตคัทขึ้นมาแสดงให้ดูนะครับส่วนกลุ่มที่ฟรีและไม่ฟรีมีออปชันให้เราเลือกเนี่ยก็จะเลือกเป็น VSDC Video Editor ขึ้นมาแนะนำให้ท่านเห็นนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายที่เป็นกลุ่มที่ไม่ฟรีเลยเนี่ยก็จะนำเอาโปรแกรมในตระกูล Adobe ตัวหนึ่งนะครับที่มีความสามารถสูงมากนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านมาบ่นให้ผมฟังว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยใช้ยากนะครับผมก็จะมาแนะนำให้ท่านเห็นนะครับว่าเป็นอย่างไรทำไมถึงได้ฟรีทำไมถึงได้ใช้ยากหรือทำไมถึงไม่ฟรีนะครับก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Adobe After Effects ตัวยอดนิยมจริงๆครับตัวนี้นะครับความสามารถล้นเหลือเกินคาดท่านก็ต้องจัดหามาใช้โดยการซื้อลิขสิทธิ์นะครับเพราะเขาพัฒนามาด้วยความยากลำบากตลอดระยะเวลานับหลายๆทศวรรษที่ผ่านมานะครับเป็นโปรแกรมที่ยืนยงคงกระพันอยู่บนโลกของการตัดต่อแต่งเติมสร้างภาพยนตร์มาตลอดนะครับตระกูล Adobe เนี่ยสมัยผมเรียนเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยก็มีแล้วครับ Adobe นะครับสมัยโน้นมีซอฟต์แวร์ในที่คล้ายๆกันเหมือนๆกันมากแต่ก็ล้มหายตายจากไปนะครับเอาละครับตัวแรกเลยนะครับที่ผมจะมาแสดงให้ดูเป็นซอฟต์แวร์ฟรี 100% นะครับที่ชื่อว่าช็อตคัทนะครับก่อนที่จะนำเข้าสู่การดาวน์โหลดช็อตคัทมาใช้งานแล้วก็แนะนำรายละเอียดนะครับ ขอประทานโทษนะครับผมจะบอกรายละเอียดนิดนึงก่อนนะครับถึงคอนเซปต์หรือแนวทางการสอนนะครับคือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่มจากบทที่1 2 3 4 5เริ่มจากแนะนำก่อนนะครับว่าระบบเป็นอย่างไรนะครับเริ่มจากการโหลดเอาไฟล์วิดีโอคลิปมาแล้วก็มาทำการตัดต่อแต่งเติมเลื่อนไปเลื่อนมาอะไรพวกนี้นะครับเป็นบทไปการทำการขยายลดสโลโมชันหรือ faster ขึ้นไปนะครับโครมาคีหรือคลิปที่มีพื้นเป็นสีเขียวเนี่ยแล้วเราก็ต้องการที่จะ
ลบสีเขียวออกไปซึ่งเราเรียกว่า Chroma Key Remover นะครับต้องการลบออกไปเนี่ยจะเป็นบทท้ายๆนะครับบทท้ายๆของการสอนหรือการเรียนนะครับเพราะมันเป็นหัวใจหลักนะครับในการสร้างงานต้องรู้อย่างอื่นมาก่อนแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยคลาสนี้เนี่ยเป็นคลาสที่ผมจับเอากรีนสกรีนหรือบลูสกรีนหรือโครมาคีเนี่ยขึ้นมาสอนก่อนเลยนะครับเพื่อให้ท่านเห็นถึงการที่เราสามารถที่จะมิกซ์หรือรวมวิดีโอคลิปหลายๆวิดีโอคลิปเข้าด้วยกันตั้งแต่1วิดีโอคลิปขึ้นไปนะครับประธานโทษตั้งแต่2วิดีโอคลิปขึ้นไปรวมกันได้หมดจนถึงเป็นร้อยเป็นพันขึ้นอยู่กับความละเอียดและก็ประโยชน์ใช้สอยที่ท่านต้องมีท่านศึกษาไปแล้วท่านจะเข้าใจนะครับโดยมีหรือไม่มีแบ็คกราวด์ก็ได้ทั้งหมดเป็นกรีนสกรีนทั้งหมดเลยก็ได้หรือบลูสกรีนทั้งหมดเลยก็ได้หรือผสมกันก็ได้แล้วก็อยู่บนแบ็คกราวด์ก็ได้อยู่บนแบ็คกราวด์1 2 3 4 5แบ็คกราวด์ก็ได้เช่นกันนะครับอยู่ที่ imagination ของแต่ละท่านทั้งหมดเลยครับนะครับผลงานที่ได้จึงขึ้นอยู่กับ imagination อีกเช่นเดียวกันแปลกหูแปลกตาดูดีหรือไม่ดีนะครับเมื่อท่านทราบข้อตกลงอันนี้แล้วคือในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยหรือคลิปนี้จะเป็นโครมาคีล้วนๆเลยนะครับครับเราก็มาเริ่มเลยนะครับช็อตคัทภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อนะครับผมจะต้องโหลดอันนี้ขึ้นมาเพื่อมีความจำเป็นต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านทราบนะครับหรือชาวต่างชาติเข้ามาดูท่านก็จะได้เข้าใจนะครับผมจะเรียกตัวนี้ละกันนะครับตัวโน้ตแพดมีไหมโน้ตแพดขึ้นมานะครับโอเคผมก็ลดขนาดลงให้มันพอเหมาะพอควรนะครับก่อนอื่นนะครับขอแล้วก็ลดลงไปที่ task bar นะครับรูปภาพนะครับรูปภาพที่เป็นที่ท่านเห็นเนี่ยในจอภาพเนี่ยนะครับจอที่ผมใช้นี่เป็นจอLED นะครับ42นิ้วนะครับต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับประธานโทษเป็น LCD นะครับ LCD ไม่ใช่ LED นะครับเพราะเครื่องนี้เนี่ยผมมีประวัตินะครับผมทำมาหรือประกอบมาเนี่ยนับวันนี้ก็ประมาณได้10ปีนะครับ10ปีก็ยังใช้อยู่ใช้ได้ดีครับแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยก็10ปีที่แล้วสุดยอดตอนนี้ก็เป็นเครื่องระดับกลางลงมาต่ำนะครับเรื่องเครื่องเนี่ยแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยฮาร์ดแวร์เราคุยกันวันหลังยาวๆสนุกครับทีนี้รูปภาพนะฮะที่เป็นสกรีนแบ็กกราวด์เนี่ยเป็นรูปภาพที่ผมสร้างขึ้นนะครับปลาอโลวาน่าหรือดราก้อนฟิชปลามงคลนะครับปลามงคลตัวเนี้ยสีเนี่ยคือสีที่เป็นราศีของผมเลยนะครับนะครับข้างล่างเนี่ยมีโลโก้ผมเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับมีออเดอร์โค้ดก็คือโค้ดสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวเราไว้คุยกันตอนท้ายของการสอนนะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็เจตนารมณ์ของการ
สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรนะครับ ประทานโทษนะครับโปรแกรมนะครับโปรแกรมชื่อว่าเดี๋ยวผมขอเพิ่มฟอนต์นิดนึงเผื่อมันจะได้ชัดเจนขึ้นตอนนี้ฟอนต์สิบเนี่ยมันเล็กเกินคนที่มีสายตาไม่ดีหรือว่าอายุสายตาสั้นสายตายาวอายุมากแล้วเนี่ยเข้ามาดูก็จะได้เห็นชัดเจนหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอใช้เท่านี้ดู24หรือว่าลองนะครับช็อตคัท SHOTCUT ชัดไหมครับชัดนะครับช็อตคัทนี่คือโปรแกรมชื่อโปรแกรมนะครับผมบอกเกิดเป็นฟอนต์อีกนิดหนึ่งมันมีให้เลือกสีไหมไม่มีนะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะที่เราก็ใช้ Word Pad เราก็จะสามารถที่จะทำสีที่แตกต่างได้แต่ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับอีกครั้งหนึ่งครับช็อตคัทนี่ครับโปรแกรมนี้ครับช็อตคัทชื่อนะครับ นะครับก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะดาวน์โหลดได้เนี่ยก็เครื่องของท่านนะครับต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับต้องมีอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วท่านพร้อมแล้วท่านก็เข้าไปที่ Search Engine นะครับชื่อว่า Google Chrome นะครับเป็นไม่ใช่ Search Engine นะเป็นตัวท่องเว็บนะครับพวก Explorer Web Explorer นะครับก็คือ Google Chrome นะครับจาก Google Chrome เนี่ยนะครับท่านก็เข้าสู่เนี่ยนะครับ google.com นะครับเอา google.com ที่ display ขึ้นมานี่ก็คือตัวที่ เรามีการติดตามใน YouTube นะครับเขาก็เมื่อมีอะไรใหม่ๆก็ส่งขึ้นมา Facebook ทั้งหลายเนี่ยก็จะส่งขึ้นมาแล้วก็ปิดไปก่อนนะครับเนี่ยมีผู้ติดตามช่องของผมคนใหม่ด้วยนะครับก็ขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ชาวต่างชาติติดตามช่องของเรานะครับพอเข้ามาแล้วนะครับที่ Google Chrome นะครับเราก็เข้าสู่ Google Search Engine เลยนะครับ Search Engine ของ Google นี่คือเราเรียกนะครับแต่ต่างชาติเขาเรียกกูกูนะครับกูกูมันก็แปลกหูไปหน่อยนะครับกูกูนะครับหรืออย่างเช่นทีมฟุตบอลเนี่ยคนที่ชอบฟุตบอลเนี่ยอิตาลีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราทั้งคนประกาศข่าวอะไรทั้งสิ้นเนี่ยก็เรียกทีมนะครับยูเวนตัสเคยได้ยินไหมยูเวนตัสก็ผิดนะครับเพราะว่าเมืองนอกเขาเรียกกันยูเวนตุสนะครับยูเวนตุสวันนี้เขาก็เรียกกันยูเวนตุสหมดนะครับ Google หรือ Google เนี่ยครับก็เป็น Search Engine ที่ดีที่สุดในโลกนะครับดียังไงท่านลองใช้ดูนะครับตอนนี้พอเราเข้า Google หรือ Google แล้วเนี่ยเราก็คีย์ไปเลยครับช็อตคัทนะช็อตคัทใส่อีกหน่อยก็ได้ฮะหรือช็อตคัทส่งไปเลยก็ได้ DOWNผมจะใส่ให้มันชัดเจนเลยนะครับเนื่องจากเป็นงานสอนนะครับก็ช็อตคัทก็คือโปรแกรมชื่อช็อตคัทดาวน์โหลดฟรีนะครับเสร็จแล้วก็ส่งไปเลยครับช็อตคัทดาวน์โหลดฟรีเห็นไหมมันจะขึ้นมาเยอะเลยครับช็อตคัทดาวน์โหลดช็อตคัท 17.11 ฟรี for Windows นะครับท่านเลือกได้เลยนะครับช็อตคัท 18.05 ดาวน์โหลดนะครับ
18.0602ฟรีเห็นไหมฮะมันเวอร์ชันมันเยอะเลยครับ64บิตนะครับถ้าอาจจะงงบอกแล้วจะเลือกอะไรก็จริงๆแล้วไม่ถ้าท่านเป็นผู้เริ่มต้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปสับสนกับตรงนี้นะโหลดตัวไหนก็ได้นะครับที่มันใช้งานได้ครับใช้ก่อนครับเมื่อเป็นแล้วคล่องแล้วชอบแล้วเนี่ยค่อยไปพิจารณาว่าตอนนี้มันถึงเวอร์ชันไหนแล้วแต่ถ้าเราดูจากใน Google ที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็พออนุโลมได้ว่าท่านก็ไปค้นดูได้นะครับเนี่ยตรงนี้ยังได้อีกเยอะเลยก็พออนุโลมได้ว่าตอนนี้ 18.0602 เนี่ยน่าจะใหม่นะครับทีนี้ตรงนี้ผมขออธิบายอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนจะเข้าไปดาวน์โหลดเนี่ยคือช็อตคัทเนี่ย เป็นโปรแกรมฟรี 100% นะครับโปรแกรมฟรี 100% เนี่ยหมายความว่าอะไรนะครับมันจะเหมือนกับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Blender แต่เป็นโปรแกรมที่คนละในรายละเอียดแล้วเนี่ยมีส่วนที่ทำงานเหมือนกันและมีส่วนที่ต่างกันมากนะครับ Blender เป็นโปรแกรมใหญ่มากนะครับ Blender นี่พออนุโลมว่าใกล้ๆกับนี่เลย Adobe แต่กูล Adobe หลายๆโปรแกรมมารวมกันนะครับเป็นโปรแกรมที่จัดการรูปภาพวิดีโออะไรทุกอย่างใส่เอฟเฟกต์เพียบนะครับช็อตคัทเป็นโปรแกรมที่ใส่เอฟเฟกต์และตัดต่อวิดีโอนะครับทีนี้ทั้งสองตัวนี้หรือผมจะพูดแค่ช็อตคัทก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะงงช็อตคัทเนี่ยเป็นโปรแกรมฟรี 100% เพราะฉะนั้นเขาจะมีซอร์สโค้ดให้นะครับพอพูดถึงซอร์สโค้ดปั๊บเนี่ยคนมือใหม่เนี่ยสะดุ้งเฮือกอีกแล้วอ้าวมาอีกแล้วซอร์สโค้ดเอาง่ายๆเลยนะท่านคิดตามผมไปนะจริงๆผมก็อยากจะวาดรูปให้นะแต่มันจะช้านะครับเอางี้ imagination ไปเพราะตรงนี้ถ้าอยากจะรู้เนี่ยเราไว้คุยกันในเรื่องของเขาโดยละเอียดคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งตั้งขึ้นมาตรงกลางนะ source code อยู่ซ้ายมือนะครับ source code ก็คือโค้ดเริ่มต้นอยู่ซ้ายมือแล้วผมจะบอกว่าขวามือของคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นนี่เราหันหน้าเข้าคอมพิวเตอร์นะคุณไม่ต้องไปงงเรื่องซ้ายขวาอีกละเดี๋ยวจะไม่มีความสำคัญคือซอสโค้ดอยู่ด้านหนึ่งแล้วก็รีซอลโค้ดอยู่อีกด้านหนึ่งรีซอลโค้ดเนี่ยผมจะเรียกว่าโค้ดเฉยๆส่วนซอสโค้ดผมจะเรียกว่าซอสโค้ดเลยนะครับสองตัวนี้ต่างกันยังไงsource code เนี่ยเป็น friendly หรือเป็นเพื่อนกับมนุษย์ code เป็น friendly หรือเป็นเพื่อนกับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไม่สามารถที่จะทำงานโดย source code ได้แต่คอมพิวเตอร์จะทำงานโดย code ได้ดีมากนะครับเหมือนกับ source code เป็นวัตถุดิบก่อนปรุงอาหารเมื่อปรุงอาหารเสร็จเป็นโค้ดคอมพิวเตอร์กินได้นะครับในขณะเดียวกันตรงข้ามกันเลยนะครับโค้ดเนี่ยเป็นวัตถุดิบหรือเป็นอะไรที่มนุษย์ไม่เอาเลยนอกจากมีมนุษย์พันหนึ่งที่สายพันหนึ่งที่ทำงานกับโค้ดได้ทำได้แต่สายพันอื่นเนี่ยไม่เอาเลยสายพันที่ว่านี่ก็คืออย่างเช่นผมเนี่ยหรือวิศวกรคอมพิวเตอร์นะวิศวกรก็จะต้องทำงานระดับโค้ดนะครับคือคุยกับคอมพิวเตอร์รู้เรื่องอ่ะถ้าทำงานระดับโค้ดที่คุยกับคอมพิวเตอร์รู้เรื่องเลยนะคุยกันชงเชงชงเชงชงเชงเลยเนี่ยรู้เรื่องนะคนอื่นบอกงงเลยเออบ้าป่ะเนี่ยคุยกับคอมพิวเตอร์ อันนี้คือระดับโค้ดเลยนะครับระดับโค้ดซึ่งมีฮะมีการควบคุมทั้งหลายเนี่ยอาจจะต้องใช้ระดับโค้ดนะครับส่วนโดยทั่วไปแล้วเนี่ย
คอมพิวเตอร์เจริญได้หรือว่ามาได้ถึงทุกวันเนี่ยเพราะมี source code source code นี่ประชาชนทั่วไปนะคนทั่วไปเนี่ยไม่ต้องจะอยู่สาขาไหนก็ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นใช้ภาษาอังกฤษได้นะครับก็เขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ได้เพราะคนโค้ดคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือ source code เนี่ยเขาพยายามทำให้เหมือนกับคำพูดของมนุษย์มนาทั่วไปแต่คอมพิวเตอร์บอกว่าไม่รู้เรื่องไอไม่รู้เรื่องอยู่ต้องปรุงมาก่อนเอาซอสโค้ดไปปรุงมาก่อนเพราะฉะนั้นตัวที่ปรุงนะครับนี่เปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบซึ่งอาจจะไม่บางคนที่เก่งกล้าสามารถมากๆแล้วฟังแล้วอาจจะบอกว่าโอ้ยเปรียบเทียบไม่ได้เราอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมเปรียบเทียบให้กับผู้เริ่มต้นเท่านั้นพอเห็นภาพเราพอเห็นภาพลางๆนะครับหรือไม่บางคนก็อาจจะแบบตาเห็นภาพชัดเจนเลยก็ได้นะครับระหว่างซอสโค้ดที่ปรุงให้เป็นโค้ดเพื่อคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่าคอมไพเลอร์คอมไพเลอร์เห็นไหมใหม่แล้วอีกคำหนึ่งไม่เขียนให้ดูหรอกเพราะว่าเดี๋ยวช้าตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับถ้าให้เข้าใจเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไปข้างหน้านะครับคอมไพเลอร์เนี่ยคอมไพเลอร์เราจะใช้คำนี้สำหรับตัวคอมพิวเตอร์นะครับคอมไพเลอร์นี่ก็คือแปลตรงตัวก็คือตัวแปลงเนี่ยจะแปลง source code ให้เป็นโค้ดเพื่อคอมพิวเตอร์ใช้งานนะครับคอมไพเลอร์นี่ก็จะมีเยอะเลยครับขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ในการเขียน source code มีภาษาอะไรบ้าง basic cobol fortran edit แล้วมาขึ้นมาเป็นภาษาที่ new generation ขึ้นมาหรือดีขึ้นมาเรื่อยๆก็จะเป็นภาษา C ภาษา Pascal ภาษา algorithm ทุกวันนี้ก็มีภาษาอีกมากมายนะครับที่เขียนเป็น source code ที่ใช้ในการสร้างเกมใช้ในการสร้าง social network ต่างๆนะครับทุกภาษาจะมี compiler ของตัวเองนะครับก็เหมือนกับล่ามครับคอมไพเลอร์เอาพูดให้ชัดเจนเนี่ยเหมือนกับพวกล่ามอะไรครับโคโอเปอเรเตอร์พวกทรานสเลเตอร์นะครับแต่ว่าคอมไพเลอร์นี่เราจะใช้สำหรับเรียกชุดของคำสั่งที่แปลงซอร์สโค้ดให้เป็นโค้ดเพื่อคอมพิวเตอร์เท่านั้นเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วเราก็ต่อเลยนะช็อตคัทเป็นโปรแกรมที่ให้ source code มาด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ทั้งหลายหรือกึ่งมีและไม่มีเนี่ยกึ่งมีแล้วก็กึ่งเสียเงินเนี่ยเอาเป็นว่าถ้ามีเวที่ต้องเสียเงินเนี่ยเจ้าของโปรแกรมเนี่ยจะไม่ให้ source มา source code ไม่ให้มาให้แต่โค้ดเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะไปเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเขานะไม่กลัวกฎหมายลิขสิทธิ์นะคุณก็ต้องเอาโค้ดเนี่ยมาดีคอมไพล์ยากไหมเอาโค้ดเนี่ยมาดีคอมไพล์อีกทีหนึ่งนะครับคือมาคอมไพล์โค้ดให้กลับเป็นซอร์สโค้ดแล้วถึงแก้ได้แต่ถ้าคนเก่งจริงๆเลยอัจฉริยะเลยนะมนุษย์คอมพิวเตอร์นะที่เขาเรียกคุณก็แก้มันเลยแก้ตั้งแต่เป็นโค้ดนั่นเลยนะเข้าไปในรีจิสเตอร์ผมไม่พูดดีกว่านะเดี๋ยวยุ่งเหมือนยุงตีกันนะครับ ก็เรามาพูดเรื่อง source code นะ source code เนี่ยสำหรับโปรแกรมฟรีเนี่ยเขาให้เลยครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานหนึ่งนะเพื่อการมั่วหน่วยงานนี้ก็มาควบคุมนะควบคุมอย่างเช่น Blender เขาก็มีอ่ะ โทษนะถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกสมาคมนะสมาคม Blenderแห่งประเทศไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยสมาคมช็อตคัตนะที่เขานิยมเรียกกันนะอะไรก็ได้ที่เป็นกลุ่มคนที่เราจับมือกันเป็นผู้ชำนาญการนะฮะทางด้านช็อตคัตทางด้านเบนเดอร์ก็จับมือขึ้นมาแล้วก็ทำเพื่องานกุศลหมายความว่าเขาก็จะบอกว่าอ่านะซอร์สโค้ดอันนี้แจกออกไปนะแต่ถ้าท่านเอาไปแล้วไปแก้ไขเนี่ยกรุณานะกรุณาส่งรายละเอียดของการแก้ไขทั้งหมดพร้อมซอร์สโค้ดที่ท่านแก้ไขเนี่ยมาให้ทางสมาคมนะได้พิจารณาได้เก็บไว้สมาคมอาจจะไม่ทำอะไรนะเอามาเก็บไว้แล้วว่าโอเคนั้นใน A ใน B เนี่ยได้
เพิ่มฟีเจอร์หรือความสามารถให้กับช็อตคัทในรูปแบบนี้นะประทับตารับรองโดยสมาคมแล้วก็ส่งเข้าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับคอมไพล์ออกมาเป็นเวอร์ชันใหม่เห็นไหมเป็นเวอร์ชันใหม่ตัวเลขข้างหลังช็อตคัทน่ะเป็นเวอร์ชันเพราะฉะนั้นถ้ามีคนขยันมากๆในเวอร์ชันก็จะเปลี่ยนเร็วมากเลยนะปุ๊บ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 เอามีเวอร์ชันใหม่แล้วเอามีความสามารถนั้นมาแล้วเอาโหลดฟรีมาใช้โหลดมานะครับแต่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์นะครับก็บางครั้งก็ถ้าไม่มีการควบคุมเนี่ยมันก็เละเหมือนกันนะครับเพราะว่าต่างคนต่างก็ใส่เข้ามาแล้วก็ใส่มาแล้วซ้ำร้ายกว่านั้นนะครับบางคนเนี่ยนะครับทำแล้วเนี่ยไม่รู้มันมีบั๊กมีเออร์เรอร์หรือเปล่านะครับมานั่งพิจารณามานั่งทดลองทุกแง่ทุกมุมเนี่ยมันเหนื่อยมันไม่มีเวลาส่งเข้าไปก่อนเลยครับให้พวกที่เอาไปใช้เนี่ยเป็นหนูตะเภาเจอเยอะเจอเยอะเจอเยอะพวกที่ก็ไม่เป็นไรครับมันของฟรีนี่ครับก็ต้องช่วยไปเราจะบอกว่าเขาไร้ศีลธรรมไม่ได้นะครับก็เป็นของฟรีนะครับแล้วเขาทำเนี่ยก็เขาทำแล้วนะครับเขาก็ทำให้ทุกคนได้ใช้กันถ้ามันดีจริงเนี่ยมันก็จบเลยครับก็ได้ใช้กันแฮปปี้ไปเลยครับนะเบรนเดอร์ก็เหมือนกันนะครับทีนี้ก็ไม่ถูกควบคุมนะพวกนี้จะตรงข้ามกับโปรแกรมที่ต้องเสียเงินเลยนะโปรแกรมที่เสียเงินนี่เขาพัฒนาเสร็จเขากว่าจะออกมาได้นี่เขาต้องเทสแล้วเทสอีกนะไม่ให้เสียชื่อนะออกมาปั๊บขายเนี่ยต้องใช้ได้ 100% เลยนะไม่มีบั๊กนะเพราะฉะนั้นช็อตคัทเนี่ยนะใช้ไปเครื่องบูทเองบ้างโปรแกรมบูทเองบ้างทำเซฟไม่ได้บั๊กอะไรพวกนี้โอ้โหเจอกันในอดีตเจอกันอุตลุดนะเจอกันแบบจนแบบเพลียใจรู้จักไหมเพลียใจเอ้นี่ผมจะกลายเป็นว่าพูดเล่นมากไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามีอารมณ์สอนมีอารมณ์ศีลละก็พูดไปเพลียใจเลยนะจนแบบอยากจะโยนช็อตคัททิ้งเลยอ่ะแบบไม่ใช้มันละฟรีเฟอร์เนี่ยแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็มีเสน่ห์นะมีเสน่ห์จริงๆไม่ใช่เป็นแล้วเนี่ยก็ยังต้องหวนกลับมาหามันประจำเหมือนกันนะครับมาหาช็อตคัทประจำนี่ก็อธิบายรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะซึ่งมันมีมากกว่านี้เยอะนะให้ฟังนะครับทีนี้เอาละเราก็เข้าสู่การโหลดเลยนะครับทีนี้อีกนิดเดียวนะจะเห็นมี64บิตเนี่ยเห็นไหม64บิต32บิตทุกวันนี้เนี่ยหาคอมพิวเตอร์32บิตเนี่ยยากแหละนะสมัยก่อนเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยคอมพิวเตอร์การันด้วย4บิต8บิตแล้วมา16บิต32บิตเนี่ยสุดยอดละนะนี่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของคอมพิวเตอร์ความทันสมัยแล้วก็การดีไซน์สร้างเจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับก็ทำให้ซอฟต์แวร์เนี่ยต้องการใช้ฟีเจอร์ในความเร็วฟีเจอร์ของคอมพิวเตอร์ได้เต็มที่ซอฟต์แวร์ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะต้องเขียนเป็น16บิต32บิตนะครับก็ผมมีนะคอมพิวเตอร์เบื้องต้นก็ไปอ่านดูนะครับทีนี้ ทุกวันนี้ก็ความเร็วก็สูงสุดก็อยู่ที่64เพราะนั้นซอฟต์แวร์ก็จะมีเวอร์ชันที่ใช้กับ32บิตใช้กับ64บิตนะครับก็ดาวน์โหลดได้ตามความชอบเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยช็อตคัทเวอร์ชันที่64บิตอ้าวเราเข้าไปดูตัวนี้นะครับ64ซึ่งคอมพิวเตอร์ใหม่ๆทุกวันนี้นะมันเป็น64บิตหมดแล้วนะครับหมดแล้วซอฟต์แวร์ก็เช่นกันพวก Windows นะครับพวก Windows ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นเวอร์ชันใหม่นะ Windows 10 Windows 8เนี่ยเป็น64บิตหมด Windows 7ลงไปเนี่ยก็ยังมีให้เลือก64กับ32 Windows XP เนี่ย64น้อยมากมี32มันเฟื่องฟูอยู่ในยุคของ32บิตแล้วก็ Windows 3.12 DOS พวกนี้ก็เป็น8บิต16บิตในอดีตนะครับ เมื่อเราเข้าสู่หน้านี้แล้วเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยครับขวามือบนของท่านเนี่ยมันก็จะบอกว่าดาวน์โหลด latest version 184.18 เมกะไบต์ก็คือไฟล์เนี้ย
ไฟล์เนี่ยความใหญ่ก็คือ 184.18 เมกะไบต์ตรงนี้ก็เป็น description เป็น technical นะว่ายังไงนะครับโปรแกรมชื่อ shortcut version 18.06.0264 บิตไฟล์เนมที่เราดาวน์โหลดมาแล้วจะชื่อนี้นะครับอาจจะจดไว้ก็ได้เดี๋ยวเราโหลดแล้วไม่รู้ไปอยู่ไหนไฟล์ไซส์นะครับเท่านี้ requirement window or version language all version นะครับแต่ต้อง64บิตนะครับอย่าไปเชื่อมันว่า all version นี่มันใช้ได้หมดนะเครื่องเก่าสมัยคุณลุงคุณป้านู่นนะใช้ Windows และรุ่นแรกๆนะ 3.12 นี่ใช้ไม่ได้นะครับ Windows XP เนี่ย16บิตนะก็ใช้ไม่ได้ต้องรอถึง32บิตนะเอ้ย64บิตนะ XP 64บิตไม่มีนะครับไม่น่าจะมีเพราะว่า64บิตมันเลยยุคนั้นไปแล้วนะต้องน่าจะขั้นต่ำนะให้ผมเดานะขั้นต่ำเนี่ยให้ความรู้น้องๆที่ผมมีอยู่เนี่ยผมเดาว่าต้องใช้ Windows 7น่าจะเป็น Windows 7ขึ้นไปนะหรือปลาย Windows XP นะแต่ผมไม่เคยเจอนะ XP 64บิตเห็นแต่16บิตนะแล้วก็หรือเห็นแวบๆไม่รู้นะจำไม่ได้ละแกละแต่ XP เนี่ยไอ้แต่ Windows 7นี่ได้เลยนะ Windows 7นี่ก็เป็นมีตั้งแต่32และ64บิตให้เลือกนะส่วน80นี่ไม่ต้องห่วงเลยบังคับใช้64บิตเลยนะครับ language ก็มี multi language multiple language ก็คือโปรแกรมมันบอกว่าโปรแกรมอันเนี้ยเวอร์ชันเนี้ยใช้ได้หลายหลายภาษานะครับอยากรู้มีกี่ภาษาก็เข้าไปดูนะครับ license เป็น open source เห็นไหมครับ license เนี่ยลิขสิทธิ์เป็น open source ถ้าคุณเห็น license เป็น open source เนี่ยสบายใจนะคือ free 100%นะครับเห็นไหมมันจะมีบอกว่าวันที่แอดด้วยเนี่ยคือคนสุดท้ายที่แอดเข้ามาเนี่ยคือจูน2ไม่นานนี่เองครับจูนเนี่ยเดือนนี้เองนะวันที่2เนี่ย จูนนี่รู้สึกจะมิถุนายนใช่2มิถุนายน2018พุทธศักราช2561วันที่2มิถุนายนเนี่ยมีคนสร้างหรือทำเวอร์ชันแอดเข้ามานะครับแล้วเขาก็จะบอกด้วยมาคนแอดเนี่ย Merity Tech LLC เป็นบริษัทนะครับแล้วก็ออเทอร์ผู้เขียนที่แอดเข้ามาเนี่ยก็เว็บไซต์ของเขาก็คือ www.meritytech.com นะจะขอบคุณเขาจะโดเนทหรือบริจาคเงินให้เขานะก็เชิญได้นะครับสังคมของคนที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กต้องมีน้ำใจให้กันนะครับต้องมีน้ำใจให้กันไม่พูดละเดี๋ยวยาวอีก เดี๋ยวไม่จบนี่เป็นกระตากเลยนะที่อยู่ในดาต้าเบสผมเนี่ยพูดไว้เป็นกระตากเลยไม่รู้เรื่องมันหลังเนี่ยหาทางตัดต่อมาให้ฟังกันนี่ได้สนุกสนานเครียดก็มีนะMD5 เช็คซัมเนี่ยตัวนี้เป็นอย่าสนใจนะตัวนี้ไม่มีอะไรหรอกเช็คซัมเนี่ยคือไว้เช็คนะครับไว้เช็คเมื่อคุณดาวน์โหลดเนี่ยสุดท้ายแล้วเครื่องจะเช็คให้โดยเอาโค้ดตัวนี้ไปเช็คกับซอฟต์แวร์ที่คุณดาวน์โหลดไปเนี่ยตรงกันก็ผ่านนะครับพอไปใช้งานได้ถ้าไม่ตรงเช็คซัมไม่ตรงเมื่อไหร่ไม่ใครก็ใครละจะเสียเครื่องคุณเสียเมมโมรีเสียหรือคอมมิวนิเคชันเสียนะครับการติดต่อมีปัญหาส่งจากต้นทางไปปลายทางแล้วไม่เหมือนกันนะเช่นส่งคำว่าโอเคนะเขาบอกว่าโอเคแต่คุณได้รับเป็นโน no. อย่างนี้เนี่ยเข้าใจผิดกันนะเดี๋ยวด่ากันเดี๋ยวลบกันแย่นะอันนี้ก็นอกเรื่องนิดนึงนะแต่เป็นความรู้นะมีคนไม่รู้ไม่มากนะนอกจากวิศวกรนะเพราะในชุดของการส่งเนี่ยจากต้นทางไปปลายทางเขาจะมีเช็คซัมอะเช็คซัมเนี่ยคุณเห็นไหม C H E C K S แล้วก็ S U M ไม่ใช่ C S E C K เช็คคือตรวจสอบซัมก็คือ summary อะทั้งหมดเพราะนั้นชุดเนี่ยส่งไปแล้วเขาก็ไปอ่านดูว่าไอไปที่นู่นแล้วเช็คซัมกับตรงเนี้ยตรงไหมตรงมันก็คือโอเคเท่ากับโอเคที่ส่งไปก็คุยกันรู้เรื่องนะครับไอตรงเนี้ยสำคัญเหมือนกันนะในสงครามเนี่ย
คุณส่งเนี่ยสายลับเนี่ยส่งความลับของศัตรูเนี่ยไปให้หน่วยเหนือนะส่งว่าให้บุกเลยไอ้หน่วยเหนือรับมาบอกให้ถอยอย่างเงี้ยอะไรเกิดขึ้นสนุกสนานเลยนะเพราะนั้นต้องมีการ cross check หรือ check sum โอเคจะดูไปไหมเนี่ยโอเคเราก็มาดาวน์โหลดเลยนะกดที่นี่เลยนะเอาเมาส์มาชี้เนี่ยอ๋อเขามีนิดหนึ่งในโอเดอร์เวอร์ชันเนี่ยถ้าคุณอยากได้เวอร์ชันเก่าๆนะถือว่าเพราะว่าคุณเอาเวอร์ชันนี้ไปใช้แล้วบอกโอ้ไม่ได้เรื่องเลยนะอย่าไปว่าเขานะเขาอุตส่าห์ทำมาแล้วเนี่ยแต่ว่าโอเคไม่เอาละไม่เอาละเวอร์ชันนี้ใช้ไม่ตรงกับที่เราต้องการใช้คำนี้ดีกว่าไม่ตรงกับที่เราต้องการนะแต่ว่าอาจจะตรงกับที่คนอื่นอีกเยอะแยะเขาต้องการนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนที่แอดเนี่ยเขาก็ต้องการจะใช้อันเนี้ยเขาก็ทำเข้ามาแล้วหวังว่าคนอื่นจะใช้ต้องการตามที่เขาต้องการเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ 100% เสมอไปนะครับท่านก็กลับมาโหลดเวอร์ชันเก่าเนี่ยที่ท่านเคยใช้เนี่ยที่เนี่ยโหลดเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยมาใช้กลับมาใช้ได้นะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับเห็นไหม 18.06.02 เนี่ยแอดเข้ามาเนี่ยเก่าลงไปก็01เนี่ยนะต่างกันแค่ตัวเลขนิดเดียวตรงนี้นะดาวน์โหลดเลยกดดาวน์โหลดละผมกดไปแล้วนะดาวน์โหลดนะดูทันไหมไม่รู้นะก็พอกดดาวน์โหลดปั๊บเป็นไงเข้ามาอีกหน้าหนึ่งเห็นไหมหน้านี้นะไม่อธิบายมากแล้วดีกว่าอธิบายมากเดี๋ยวไม่ต้องทำงานกันพอดีพอกดดาวน์โหลดปั๊บนี่ข้างซ้ายมือเนี่ยข้างล่างเห็นไหมเนี่ยขึ้นมาเนี่ยบางเครื่องนะมันก็ดาวน์โหลดเลยบางเครื่องก็มีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเนี่ยนะมันก็จะขึ้นมาบอกว่าซอฟต์แวร์เนี่ยนะอาจจะมีไวรัสนะไม่ต้องไปสนใจมันนะเราจะใช้งานเนี่ย keep เลย keep keep เลย keep แปลว่าอะไรก็เก็บไว้เลยเก็บลงดิสก์ของเรากดจุ้งเลยนะครับผมใช้จุ้งอีกแล้วไม่เอากดเลยนะครับกดคลิปประทานโทษนะเมื่อสักครู่นะลบไม่ได้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกนะอัดสดลบไม่ได้ไม่มีเวลากลับไปลบนะก็คิดว่าเมื่อกี้เป็นเสียงไม่พึงปรารถนานะกดเลยนะพอกดเข้าไปคลิปเห็นไหมตัวเลขวิ่งเลยมั้ยเนี่ยครับแล้วมันก็จะบอกด้วยว่าช็อตคัทโปรแกรมช็อตคัทเด้ๆๆนะดอท EXE แล้วก็วิ่งเลย184เมกะไบต์2 minute left อีก2นาทีก็วิ่งไปเลยทีนี้วิ่งช้าวิ่งเร็วเนี่ยอยู่ที่เน็ตของท่านแล้วนะครับบางท่านเนี่ยวิ่งเร็วกว่านี้ 3-4 เท่าเลยนะเน็ตของผมไม่ได้เร็วอะไรมากนะครับก็พอให้ตื่นเต้นนะครับว่ามันจะผ่านไหมก็วิ่งทีละวินาทีนะครับวิ่งไปนะ100แล้วนะครับ2 3 4 5 6 7 8ก็ถึง184เมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งนี่ก็ขึ้นมา Thank you for download นะครับ Facebook โฆษณาขึ้นมาด้วยนะครับของท่านเนี่ยอาจจะเสร็จไปแล้วนะก็รอสักครู่หนึ่งนะความจริงในเครื่องผมเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะดาวน์โหลดเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันใหม่หรือเปล่าถ้าเวอร์ชันใหม่เดี๋ยวผมลงเวอร์ชันใหม่เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งร้อยหกสิบแล้วนะครับ160แล้วเป็นการอัดสดนะครับผิดพลาดประการใดเล็กๆน้อยๆนะให้อภัยกันนะอย่าเป็นหัวข้อเมาส์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะความรู้เรียนทันกันได้นะครับไม่มีใครผิดใครถูกถ้าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่จะผิดหรือถูกเนี่ยถ้าทำโดยเจ้าเล่ห์ยอกย้อนซ่อนเงื่อนเนี่ยคุยกันได้เลยเมากันได้เลยนะเสร็จแล้วช็อตคัท
พอเสร็จแล้วเนี่ยตัวเลขที่วิ่งวิ่งจะหายไปอะไรมันจะมีสามเหลี่ยมที่ขึ้นด้านขวามือของช่องเล็กๆเนี่ยของช็อตคัทเนี่ยกดเลยครับกดเลยอย่าเพิ่งกดเลยนะคุณจะเห็นเนี่ยมันมี open นะครับเปิด always open file of this type นี่ก็ลางๆกดไม่ได้ show in folder เนี่ยกดได้แล้วก็ cancel นะครับจะเห็นว่า cancel ก็กดไม่ได้เห็นว่ามีอยู่สองกันนะครับที่กดได้คือ open กับ show in folder อยู่ที่คุณแหละถ้าคุณต้องการที่จะติดตั้งไอตัวติดตั้งนี้เลยนะก็ open เลยก็ดำเนินการติดตั้งถ้าคุณยังบอกว่ายังไม่ติดตั้งอ่ะนะแต่ว่าอยากจะรู้ว่าไอ้ช็อตคัทเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะจะได้ก๊อปไปเก็บไว้ก่อนไว้พรุ่งนี้มะรืนนี้หรือใช้เวอร์ชันเก่าสานงานให้จบก่อนนะไม่แน่ใจว่าไอ้เวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะทำให้งานที่ค้างอยู่เนี่ยมันเสียหายหรือเปล่าแต่โหลดเก็บไปก่อนก็กด show in folder ผมจะเลือกกด show in folder ก่อนนะเพราะว่าไอเนี่ยกดไปเนี่ยติดตั้งเลยเน่งๆๆๆไป show in folder เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาค่อยมาคุยเรื่องติดตั้งผมกด show in folder เลยคือแสดงในโฟลเดอร์ที่เขาไปเก็บไว้ที่เขาดาวน์โหลดเก็บไว้ตัวนี้จะเป็นมาตรฐานนะถ้าดาวน์โหลดลงขวาซ้ายมือข้างล่างอย่างเนี้ยจะมีออปชันนี้ออปชันตรงนี้เป็นออปชันของ Windows นะไม่ใช่ของตัวที่เขาส่งมานะครับไม่ใช่ออปชันของช็อตคัท show in folder ปุ้งเห็นไหมครับมาแล้วแสดงว่าผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่แล้วเห็นไหมครับช็อตคัท Windows 64180602เหมือนกันเลยแสดงว่าอันนี้ผมโหลดมาแล้วแล้วก็ไอตัวโหลดใหม่เนี่ยมันจะใส่วงเล็บเป็น1ไว้ถ้าคุณโหลดไม่อีกมันจะเป็นวงเล็บ2เห็นไหมตัวนี้2วงเล็บตัวนี้นี่เป็นไง4ละ50ก็มีนะไอตัวเนี้ย VSDC เนี่ย Editorอันนี้ผมก็สอนมันเยอะละเดี๋ยวต่อไปช็อตคัทจบคุณก็จะมาเจอไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็อาจจะต้องมาโหลดกันอีกนะแล้วโฟลเดอร์เนี่ยคือโฟลเดอร์อะไรโฟลเดอร์เนี่ยผมชี้เมาส์วนๆอยู่เนี่ยโฟลเดอร์นี่ชื่อว่าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดอยู่ใน user ที่เรากำหนดเครื่องของแต่ละเครื่องเนี่ยไม่เหมือนกันที่เหมือนกันเนี่ยคือมันจะอยู่ที่ไดซีภายใต้โฟลเดอร์ user เนี่ยเปลี่ยนไม่ได้อันนี้เป็นกับ Windows กำหนดมาให้เลยแต่ตรงเนี้ยเราเปลี่ยนชื่อได้ของแต่ละคนนะเครื่องของแต่ละคนนะอย่างของผมเนี่ยผมก็ตั้งเล่นสนุกนะตั้งมาเยอะละซุปเปอร์แมนบ้างซุปเปอร์เกิร์ลบ้างอะไรเต็มไปหมดนะชื่อบริษัทบ้างชื่อตัวเองบ้างอันนี้ผมก็เลยตอนนี้ที่ใช้อยู่เดี๋ยวตั้งชื่อว่า Bad Boy เลยนะมันเสียบ่อยก็ Bad Boy เลยและเสร็จแล้วก็ภายใต้ user ชื่อว่า bad boy เนี่ยอยู่ภายใต้ user เนี่ยมันก็จะมีโฟลเดอร์เยอะเลยนะเนี่ยถ้าเราเข้ามาเองเนี่ย bad boy เนี่ยมันมีหมดเลยเนี่ยมีพวกวิดีโอ picture music document favorite desktop เยอะเลยตรงนี้เนี่ยอธิบายสั้นๆง่ายๆเลยอะไรก็แล้วแต่ที่ทำกับคอมพิวเตอร์แล้วไม่ได้กำหนดปลายทางให้เขาไปเก็บนะตามที่ต้องการนะมันจะโยนลงนี่หมดเลยนี่คือค่า default อะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำเกี่ยวกับพวก document ต่างๆ Word Excel นะหรือ Notepad เลยๆคุณไม่ได้กำหนดว่าไปเก็บที่ไหนมันจะใส่มาลงที่ My Document ทั้งหมดอะไรก็แล้วแต่ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นวิดีโอสร้างขึ้นมาเป็นวิดีโอไม่ได้กำหนด destination มันจะมาอยู่ที่วิดีโอ My Video ทั้งหมด My Picture และ My Music นะครับอันนี้มีความรู้รอบตัวเข้ามาแล้วก็อธิบายให้ฟังเลยนะเราก็เข้าไปที่ไหนเมื่อสักครู่เนี่ยดาวน์โหลดดีไหมก็ดับเบิลคลิกเข้าดาวน์โหลดแต่ถ้าคุณไม่มาจากเมื่อสักครู่นี้นะที่บอกว่า open in folder คุณเข้ามาปั๊บมันจะไม่บอกนะว่าอยู่ตรงไหนนะคุณต้องไปหาเองนะไอตัวเนี่ยไอตัวนะชื่อผมถึงบอกว่าคุณต้องจำไว้ว่ามันชื่ออะไรเวอร์ชันอะไรเนี่ยเราก็มาถูกช็อตคัทเห็นไหมเนี่ยที่ดาวน์โหลดที่คุณมาถึงเนี่ยได้เพราะอะไรเพราะว่าในดาวน์โหลดตอนนี้ไอ้แบดบอยผมเนี่ยมันยังดาวน์โหลดไม่มากนะเพราะนั้นก็ข้อมูลในเนี่ยน้อยแต่ถ้าคุณใช้ไปเป็นปีแล้วนะถ้าคุณดาวน์โหลดบ่อยๆนะข้อมูลในนี้นั้นหลายสิบหลายร้อยหน้าเลยนะหาไม่เจอนะจะบอกให้รู้ดีหน่อยนึงคือเข้ามาแล้วมันเรียงตามตัวอักษรให้นะตัวหน้าเรียงไหม
ยังดันตัวอักษรได้แต่ก็เหนื่อยนะกว่าจะเจอนะครับเพราะฉะนั้นตรงซ้ายมือข้างล่างนะครับนะครับตอนที่เราดาวน์โหลดนะครับมันก็จึงมีตัวที่เขียนว่าอะไรนะเห็นดูที่ยังอยู่ไหมยังอยู่เนี่ยกลับมาให้ดูนิดนึงนะลูกศรเนี่ยมันถึงบอกว่า show in folder เห็นไหมกด show in folder ปั๊บนะมันจะมาเลยตัวที่คุณเพิ่งดาวน์โหลดไปตัวอื่นไม่สนใจเลยนะเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะทีนี้ก็คุณก็คลิกขวาแล้วก็ copy นะแล้วก็เอาไปเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ที่คุณของคุณอะโฟลเดอร์ที่คุณจะใช้งานอะอย่างเงี้ยของผมจะตั้งไว้ว่า Windows 7 64บิตเนี่ย Driver ผมจะเก็บไว้ในนี้แล้วก็มาเพสลงไปนะผมว่าของเก่ามีอยู่แล้วเนี่ยมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่เพสนะเนี่ยช็อตคัทวินเดอร์เนี่ยมีอยู่แล้วผมแค่แนะนำให้คุณรู้เท่านั้นว่าการบริหารจัดการไฟล์ในฮาร์ดดิสก์เนี่ยทำยังไงนะให้มีปัญหาน้อยที่สุดคำว่ามีปัญหาน้อยที่สุดคือเข้าไป access เขาให้ได้เร็วที่สุดหาเขาให้เจอเยอะไม่เอาถามว่าผมจะลงใหม่ไหมอยากให้ผมลงใหม่ไหมจริงๆ installation หรือลงเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะง่ายๆนะเอาลงใหม่ลองดูผมก็ดับเบิลคลิกเลยดับเบิลคลิกที่ตัวนี้เลยเนี่ยที่จะลงเนี่ยแล้วเนี่ยมีเบนเดอร์ด้วยฟรีซอฟต์แวร์ฟรีช็อตคัทเนี่ยผมดับเบิลคลิกเลยพอดับเบิลคลิกปั๊บผมปิดตัวนี้ก่อนนะมันขึ้นมาเลย Do you want to allow the following program from an unknown publisher to make change to this computer ไม่สนใจเลยดูว่าโปรแกรมเนมถูกต้องช็อตคัทอันนี้นะอย่างอื่นไม่สนใจตอบว่า yes เลยเก็บอันนี้ไปก่อนหรือปิดไปก่อนแล้วก็มันก็ขึ้นมาเลยช็อตคัทเซตอัพไลเซนส์อะกรีเมนต์นี่ไลเซนส์อะกรีเมนต์วีระก็ไปนั่งอ่านนะเยอะตกลงเลยไออะกรีอย่าไปกดแคนเซิลกันเลยนะเข้ามาปั๊บมันก็บอกว่าเอานะช็อตคัทเนี่ยคุณจะติดตั้งนะจะติดตั้งไว้ที่โปรแกรมไฟล์นะใน DICE โอเคไหมจะให้ไปติดตั้งที่อื่นไหมถ้าให้ก็กดเบราว์แล้วไปบอกว่าจะไปติดตั้งที่ไหนมันก็จะบอกเลยนะว่า Space ที่ต้องการคือ 932.9 เมกะไบต์ Space ในเครื่องฮาร์ดดิสก์ของคุณที่เหลืออยู่คือ 40.8 กิกะไบต์เพียงพอก็กด Nextนี่คือสิ่งที่เขาจะติดตั้งลงไปนะปกติก็อินสตอลเลยนะมีเวลานั่งอ่านสักนิดนึง1 remove all program file remove ไปเลยนะเพราะว่างานเสร็จแล้วไม่ต้องจัดแล้วก็เห็นไหมถ้าโปรแกรมไฟล์โปรแกรมช็อตคัทในเครื่องคุณที่มีเป็นเวอร์ชันเก่าเขาก็จะทำการ remove ให้เองโดยอัตโนมัติก่อนแหละโปรแกรมนี้ใช้ได้โปรแกรมติดตั้งนี้ใช้ได้เพราะว่ามีโปรแกรมติดตั้งหลายๆโปรแกรมที่มันไม่รีมูฟของเก่าให้นะซ้ำไล่ไปนั้นคือมันก็บอกว่ามันทับไปเลยแล้วทีนี้ก็บางครั้งทำงานแล้วก็มั่วเลยเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่นะชนกันกับอันนี้ต้องมีประสบการณ์ใช้นะไม่อธิบายละไอ้ที่ดีกลางๆหน่อยก็ขึ้นมาแล้วบอกคุณว่ามันมีเวอร์ชันเก่านะในฮาร์ดดิสก์นะออกจากอันนี้ก่อนแล้วไปลบก่อนแล้วค่อยกลับมาติดตั้งอันนี้มันก็เหมือนกับโยนทั้งหมดมาให้คุณนะคุณก็งงๆนะบางคนนะจะไปลบมันยังไงล่ะคลิกขวา delete เลยดีไหมโอ้ไม่ได้นะคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาคุณลบต้องมีศิลปะเหมือนกันนะเพราะเวลาติดตั้งเนี่ยมันส่งไปอยู่เพียบเลยนะโปรแกรม Windows โปรแกรมไฟล์โปรแกรมซิสเต็มใน Registry โอ้เยอะ
ตามลบไม่หวไม่ไหวเพราะนั้นก็ก็มีแยกย่อยไปอีกต้องประสบการณ์อ่ะผมไม่คุยดีกว่าคุยแล้วยาวอีกนะแต่โปรแกรมที่ดีที่สุดก็เนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยคือมันออโตเมติกลบของเก่าแล้วออโตเมติกติดตั้งของใหม่ให้เลยนะก็เนี่ยลบแล้วก็ install โปรแกรมไฟล์แล้วก็ create start menu shortcut create start menu shortcut ก็คือมันก็จะสร้างเมนูโฟลเดอร์ขึ้นมาอาจจะอยู่ที่ taskbar หรืออยู่ที่หน้า desktop ก็แล้วแต่เพื่อให้คุณเข้าง่ายๆกด install เลยครับนี่มันก็วิ่งเลยครับวิ่งครั้งแรกเนี่ยเห็นไหมข้างหน้าเนี่ยมันจะมี delete remove เมื่อกี้อ่ะนั่นคือลบหมดแล้วตอนนี้ลบหมดแล้วตอนนี้ install ตัวใหม่แล้วก็จะเป็น extractนะครับรอนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับการสอนคลาสเนี่ยสำหรับผู้เริ่มต้นจริงๆเพราะนั้นต้องพูดมากหน่อยเดี๋ยวเข้าสู่ช็อตคัทแล้วก็คงอย่าพูดน้อยนิดนึงนะครับรอนะครับรอจนกว่าเขาจะวิ่งให้มันครบร้อยครบเต็มนะครับเต็มจริงๆเนี่ยงานสอนเนี่ยเป็นงานที่มีต้องใช้ศิลปะนะเยอะนะไม่น้อยเลยทีเดียวเปิดมาปั๊บนะผมก็เข้าช็อตคัทสอนใช้เลยชงเชงชงเชงเลยนะก็ได้อะไม่มีอะไรที่ไม่ได้แต่ถ้าสำหรับ beginner นะคนเริ่มต้นเนี่ยจริงๆต้องละเอียดกว่านี้เยอะผมก็ทำไปแล้วเหมือนกันละเอียดละเอียดทำไปหลายเวอร์ชันเลยกันไม่พอใจเราก็ลื้อทำเพิ่มเติมนะโอเคนะตอนนี้ก็ complete ละเสร็จละเสร็จแล้วเราก็ close เลยปิดเลยนะครับแล้วมาดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมใช่ไหมจริงๆเนี่ยตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโลโก้ช็อตคัทเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่เมาส์วนๆอยู่เนี่ยเนี่ยคือโลโก้ช็อตคัทก่อนอื่นนะผมบอกก่อนนะคือช็อตคัทเนี่ยเป็นโปรแกรมฟรีนะเพราะฉะนั้นอินเทอร์เฟซเขาที่เราเห็นเนี่ยเชยๆอย่าไปสนใจนะเดี๋ยวพอเข้าโปรแกรมช็อตคัทเนี่ยจะยิ่งเชยใหญ่เลยแต่ความเชยเนี่ยมันประกอบไปด้วยความสามารถเยอะนะครับถ้าถามผมนะพอใช้ได้ถามบางคนบอกดีมากเลยทำไมผมบอกพอใช้ได้เพราะผมใช้โปรแกรมมาเยอะมากเยอะมากเยอะมากจริงๆแต่ก็ชอบเขานะชอบฟีเจอร์บางอย่างนะไม่ได้จะชอบแต่ว่ามันฟรีนะครับของฟรีจริงๆเนี่ยไม่มีในโลกฟรีฟรีแต่ว่าความสามารถก็ลดหย่อนไปถ้าคุณต้องการความสามารถมากๆไม่มีฟรีนะครับโอเคนะครับ